สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru เป็นประจำทุกวันอาทิตย์8 โมงครึ่งทางอมรินทร์ทีวีช่อง34นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารจานเดียวแบบง่ายๆที่รับรองว่าลูกเต่าต้องชอบแน่นอนกับเมนูข้าวผัดกระเทียมไก่กรอบคุณผู้ชมครับการทอดไก่ให้กรอบอร่อยยังมีหลายตำรับนะแต่ตำรับเนี้ยเนื้อไก่ยังคงนุ่มชุ่มฉ่ำเพราะว่าเราชุบแป้งให้มันกรอบไม่ใช่ทอดไก่จนกระทั่งไก่กรอบจนแห้งนะคุณผู้ชมและที่สำคัญวันนี้คุณผู้ชมจะได้ตำรับข้าวผัดกระเทียมที่อร่อยเป็นสูตรเด็ดประจำชีวิตของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากคุณผู้ชมด้วยนะสำหรับเมนูที่มีชื่อว่าข้าวผัดกระเทียมไก่กรอบเนี่ยคุณผู้ชมครับข้าวผัดกระเทียมเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าคุณผู้ชมผัดไม่อร่อยไก่กรอบอร่อยแค่ไหนมันก็ไม่เข้ากันนะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์แนะนำผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิแท้ 100% ตราเอไรซ์คุณผู้ชมครับสามารถซื้อได้ที่ธกส.ทั่วประเทศเลยคุณผู้ชมครับและที่สำคัญไม่ใช่คุณผู้ชมจะได้รับประทานข้าวจากพี่น้องชาวนาคนไทยเท่านั้นคุณผู้ชมยังได้มีส่วนช่วยอุดหนุนทำให้เงินตราหมุนเวียนในกลุ่มเกษตรกรไทยของเราด้วยโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางนะคุณผู้ชมดูสิเดี๋ยวนี้นะเขาใส่ถุงสวยงามนะคุณผู้ชมนะยังไม่พอนะนี่ตัดถุงมาเสร็จตกใจคุณผู้ชมดูสินี่สุญญากาศโอ้โหคุณผู้ชมนี่อยากให้กล้องนี่ซูมมาใกล้ๆนะไม่เห็นเลยขี้ฝุ่นเปลือกข้าวสักชิ้นนิดหนึ่งก็ไม่มีเจอเลยคุณผู้ชมเนี่ยดูสิสะอาดหมดจดแน่นอนที่สุดการบรรจุแบบนี้ย่อมเก็บความสดใหม่ไว้ได้นานมากคุณผู้ชมทันทีที่เราตัดถุงอากาศก็จะเข้าปุ๊บเห็นไหมได้ยินเสียงดังฟีบเลยนะเห็นไหมคุณผู้ชมข้าว1ส่วนสมมติว่าข้าว500กรัมใส่ลงไปน้ำ 1.5 ส่วนไม่มีฝุ่นไม่ต้องซาวข้าวอีกต่อไปแล้วปิดฝาเสียบปลั๊กแป๊บเดียวข้าวก็จะสุกหุงขึ้นหม้อและที่สำคัญที่สุดข้าวตราเอไรซ์เนี่ยหอมและเมล็ดสวยมากทุกเมล็ดเลยครับเดี๋ยวเราหุงข้าวสักครู่หนึ่งเรามาทำในขั้นตอนต่อไปนะพอพูดถึงการทอดไก่เนี่ยมีสัก100 ตำรับมั้งหรือว่าเกินกว่านั้นในบ้านเมืองเรานะคุณผู้ชมนะการหมักไก่ก็เป็นสิ่งสำคัญนี่ใช้เนื้อไก่คุณผู้ชมจะเลือกเอาสะโพกก็ได้อกก็ได้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้นิยมเพิ่มรสชาติให้กับไก่ด้วยการใส่ผงปรุงรสซึ่งต้องเป็นรสไก่คุณผู้ชมเราทำไก่นี่จะไปเอาผงปรุงรสเนื้อรสหมูมาใส่มันก็คนละเรื่องคุณผู้ชมใส่ไปหน่อยๆแล้วก็ตบเพื่อให้ผงปรุงเนี่ยมันซึมเข้าไปในเนื้อไก่เสร็จแล้วก็คนไทยนะขาดไม่ได้ละขอน้ำปลาก็ต้องน้ำปลาดีๆนะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ก็หายากนะคุณผู้ชมใส่ไปหน่อยหนึ่งแค่นี้พอละเนี่ยหมักพักไว้อย่างน้อยที่สุดสัก1 ชั่วโมงและเดี๋ยวเรามาชุบแป้งทอดให้มันกรอบเลยนะเสร็จแล้วก็จัดการอุ่นน้ำมันสำหรับเตรียมทอดไก่ไว้ให้ร้อนเชียวคุณผู้ชมไก่ที่หมักก็หยิบออกมาจากตู้เย็นแป้งประกอบอาหารก็ไปซื้อมาคุณผู้ชม1 ซองผสมกับน้ำโซดาเย็นจัดเสร็จแล้วก็จัดการคนทั้งหมดให้เข้ากันฟุบฟับเชียวนะคุณผู้ชมเห็นไหมคนแล้วเราก็จะได้แป้งเนื้อเนียนๆอยากจะรู้ว่าน้ำมันได้ที่หรือเปล่าก็สักหยดหนึ่งลงไปปุ๊บโอ้ยได้ที่แล้วคุณผู้ชมคะหยิบไก่ที่หมักไว้ขึ้นมาใช้มือนี่แหละคุณผู้ชมจัดการจุ่มลงไปในแป้งกดอีกข้างหนึ่งจุ่มซะให้ทั่วๆนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการถือไว้ให้ส่วนผสมของแป้งไหลออกไปบ้างเล็กน้อยนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็จัดการหย่อนนะคุณผู้ชมนะ จแล้วคุณผู้ชมพอไก่เริ่มพองใช่ไหมเราก็ขยับไปมุมหนึ่งทอดไปก่อนจนกระทั่งไก่สุกมือเนี่ยล้างให้สะอาดคุณผู้ชมเสร็จแล้วนะนี่คุณผู้ชมซึ่งก็จะได้แบบแป้งเล็กๆๆๆอย่างนี้คุณผู้ชมเอาไว้โกยข้างจานรับประทานกับไก่กรอบตรงนี้มีมูลค่านะดิฉันชอบมากเลยคุณผู้ชมครับดูสิน่ากินน่ากินนะเห็นไหมคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จะได้แป้งที่ขาวๆกับกรอบสำหรับรับประทานคู่คุณผู้ชมดูสินี่น่ากินมากเดี๋ยวเรารอให้ไก่สุกแค่นี้แหละคุณผู้ชมเอาล่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้ไก่ที่สุกกรอบอย่างกับทุเรียนหมอนทองแล้วเดี๋ยวจะมาจัดการทำข้าวกระเทียมกันนะครับตำรับของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้ใส่เนยสดลงไปในกระทะขออนุญาตเป็นเนยสดแทนน้ำมันเพราะว่ากลิ่นมันจะหอมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดข้าวผัดกระเทียมของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นข้าวผัดกระเทียมสดไม่ใช่กระเทียมเจียวเพราะฉะนั้นพอใส่เนยลงไปเสร็จอาจารย์ก็จะใส่กระเทียมสับลงไปเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมแล้วเราก็รีบผัดซะให้เนยละลายกลิ่นของเนยกับกลิ่นของกระเทียมจะเข้ากันเสร็จแล้วเราก็จะใส่ข้าวเนี่ยลงไปผัดเลยนะคุณผู้ชมนะผัดไปเรื่อยๆข้าวก็จะหอมมากกลิ่นกระเทียมกับกลิ่นเนยเนี่ยจะเข้ากันแล้วข้าวก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนๆนะคุณผู้ชมนะผัดแบบนี้คุณผู้ชมข้าวเมื่อโดนความร้อนเขาก็จะแตกตัวของเขาเองปรุงรสก็ใส่เกลือป่นไปนิดนึงแล้วก็น้ำตาลทรายหน่อยเดียวพอหวานมีรสแล้วก็ขาดไม่ได้นะใส่พริกไทยคุณผู้ชมจะยิ่งสักชอบอุ้ยตายแล้วดูเสียกลิ่นเห็นไหมคุณผู้ชมข้าวเนี่ยหลังจากผัดไปสักครู่เดี๋ยวคุณผู้ชมดูสิเป็นเม็ดร่วนซุยแบบนี้เห็นไหมมันไม่ได้เกาะกันเป็นก้อนเพราะฉะนั้นนี่แหละคือข้าวเอไรซ์เม็ดจะสวยงามมากพอใส่ต้นหอมซอยลงไปเสร็จปุ๊บเราก็ปิดเตาเลยประหยัดไฟสุกแล้วล่ะคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมเห็นข้าวผัดดูสิน่ากินไหมเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมน่าทานมากเลยนะเดี๋ยวมาจัดลงจานกันครับสับไก่มาเลยกรอบยังอุ่นๆอยู่น้ำจิ้มไก่เตรียมซะแล้วข้าวผัดกระเทียมของเรานะคุณผู้ชมปุ๊บนี่ควันออกโอ้ยตายแล้วลูกต้องรักแน่เลยถ้าเราทำแบบนี้สามีก็หลงคุณผู้ชมครับข้าวผัดกระเทียมไก่กรอบครับช่วงหน้าคุณผู้ชมอย่าไปไหนนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีแขกมาคุยถึงครัวรับแขกด้วยกันนะครับ